นางสุภาวดีโชติสกุลนิมิตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าจากกรณีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้เทียร์3เกี่ยวกับการค้ามนุษย์กับประเทศไทยและ EU ให้ใบเหลืองแก่เรือประมงที่ผิดกฎหมายที่ส่งผลให้ภาครัฐเข้มงวดกับแรงงานต่างด้าวในธุรกิจประมงมากขึ้นและสั่งไม่ออกใบอนุญาตเครื่องมือทำประมงให้กับเรือประมงที่ผิดกฎหมายกว่า 3,000 ลำนั้นส่งผลให้อุตสาหกรรมประมงแทบหยุดชะงักต้องสูญเสียเม็ดเงินกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปีขณะที่แนวทางการแก้ปัญหายังไม่ค่อยมีความคืบหน้าเชื่อว่าในอีก3เดือนปัญหาดังกล่าวอาจจะลุกลามกระทบเป็นลูกโซ่โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมประมงที่มีกว่า30แห่งอาจจะต้องปิดกิจการเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบซึ่งขณะนี้มีโรงงานหลายแห่งใน22จังหวัดที่ทำประมงเตรียมหยุดดำเนินการและประกาศขายกิจการโดยเฉพาะโรงงานปลาป่นโรงน้ำแข็งห้องเย็นส่งผลให้คนงานที่เกี่ยวข้องต้องตกงานอีกหลายแสนคน